วันนี้โอ้ยรายการใหญ่จริงๆครับนี่ยกแรกนะครับนี่ยกแรกโอ้ยแหมคนละแข้งคนละทีแหมเนื้อเน้นเลยครับโอ้โหรุ่นพี่ครับรุ่นพี่โอ้ยยิงขวาโอ้ยมาแล้วครับยกที่2นะครับทางด้านของเพชรรุ่งยังเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับมีแข้งขวาหมัดขวาแต่ว่าสองฟ้านี่ไม่มีตกใจครับอาศัยจังหวะนะครับออกแข้งนี่โต้คืนเจ็บๆไหลดอกแล้วนะครับเต็มๆชายโครงดังนั้นนะครับออกไปสำหรับทางด้านของสองฟ้าครับแม่ตีหน้าดีเหลือเกินเพชรรุ่งต้องเข้านะเอ้าขวามาเข้าสิอย่าขยับเก๊กไม่เอานี่แหละครับถ้าเดินช้านะครับทางด้านของเพชรรุ่งจะโดนตอดนิดตอดหน่อยนะครับจังหวะฝีมือของสังฟ้านี่ดูว่าเหลี่ยมเชิงนี่จะได้เปรียบนะครับแล้วก็ออกแข้งแม่นยำเพชรรุ่งเออตัวใหญ่มันต้องอย่างนั้นมันต้องไหนสิอย่างอื่นน้อยเอาปล้ำไปเดี๋ยวเฮียเคมแกดูเองนี่โอ้ยหลุดโดนโอ้โหนี่ครับไม่สนครับชวนทะเลาะหาเรื่องอย่างเดียวเพชรลุงสังฟ้าวงในมาเกาะยังไม่ถนัดครับเอาละครับเริ่มจะหิ้วได้ตีได้เหมือนกันครับทางด้านของเพชรลุงแต่สังฟ้าก็ไม่ยอมเสียเปรียบนะครับคอยไล่แขนแล้วก็แทงโต้เหมือนกันอย่างนี้เกมเดือดแน่ครับไม่มีใครยอมใครเลยครับถึงตอนนี้ครับมาเตะขวายัดเข้าไปแม่แต่ว่าเตะได้ทีเดียวอ่ะแม่เพชรลุงกันในเลยอ่ะรูปร่างแกก็ให้อยู่แล้วด้วยเบิกเลยอ่ะทำไมใช้ความบึกเข้าหาไม่ได้นะครับเพราะไปรอติงของสั่งฟ้าไม่ได้เพชรลุงบอกว่าเตะได้เตะไปนะครับอย่ายุบอย่าย่นให้เห็นนะครับเพราะตอนนี้เครื่องก็เริ่มติดแล้วนะครับสำหรับเพชรลุงเริ่มที่จะเดินเบียดแต่มัดเสียโดนหักล้มไปก่อนนะครับรับประกันความมันแน่ครับคู่นี้โอ้แต่ว่าตอนนี้คู่2ครับมันเหมือนกันสั่งฟ้ากับเพชรลุงเพชรลุงไม่สนชนอย่างเดียวเอาละครับพยายามเดินเบียดเดินชนเข้าไปจะเตะหลุดเมื่อไหร่นี่โดนทำโทษทันทีนะครับเพราะว่าสั่งฟ้านี่โอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวานะครับออกได้สวยตอนนี้เพชรลุงอาศัยความใหญ่นะครับเดินบดพยายามจับปล้ำในนะครับต้องเบียดให้ติดครับเอาสั่งฟ้าออกเน็บไปในแม่ก็ยังตีไม่ชัดนะครับเพชรลุงครับอ้าวเดี๋ยวต้องดูครับลูกความพยายามจะมีแล้วละครับเพชรลุงตอนนี้2 ปอนด์อย่าลืมนะครับแฟนๆ2ปอนด์สั่งฟ้าแดงให้ยุบนิดเดียวนี่โอ้โหไหลไปน้ำเงินเลยนะครับเพราะตอนนี้วงในโอ้โหเอาละครับเริ่มทำได้ดีนะครับวงในของเพชรรุ่งนะครับมีแข้งนำไปก่อนแล้วก็ปล้ำในตีเข่าต้องชนอย่างเดียวโอ้โหแต่ว่าสั่งฟ้านี่ก็ไม่ธรรมดานะครับคอยโต้ตลอดเหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบครับเอาไหนโอ้โหในขย่ำแล้วเพชรลุงโอ้แต่ว่ายังตีไม่ชัดเดินอีกต้องเดินอย่าหยุดในช่วงพักยกนะครับทางทีมงานของเพชรลุงนี่บอกให้เดินให้ใส่ให้สุดตัวเลยเบียดเข้าไปนะครับยกนี้ทางด้านของสังฟ้านี่ออกมาตั้งรับคุมเกมนะครับแต่ว่าเพชรลุงนี่ไม่สนพยายามจะเบียดเอาเลยครับแข้งขวาออกได้สวยๆแล้วครับตอนนี้แม่ต้องเดินนะครับเพชรลุงต้องเดินเอ้าเตะได้อีกแล้วเอาละครับดูว่าทางด้านของสังฟ้านี่จะออกไปตั้งรับมากไปหรือเปล่าครับยกนี้ปล่อยให้ทางด้านของเพชรรุ่งนี้เดินขยับออกแข้งสวยๆโอ้แต่ดอกนี้สวยงามครับของสังฟ้าเอาดึงไม่พ้นเพชรรุ่งต้องชนนะแต่ให้ไม่เดินนะอย่ามองพี่เลี้ยงที่เพชรรุ่งมองทำไมอ่ะตอนนี้ยังไงครับกองเชียร์ทั้งสองมุมบอกว่าพอแล้วโอ้โหแม่คู่2ทำท่าวุ่นวายอีกแล้วครับตอนนี้เอาละครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับแต่ว่าทางเพชรรุ่งนี่บอกให้เดินขยับเข้าไปเรื่อยต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยกันแล้วก็ทีมงานของทั้งคู่ก็มั่นใจด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับแล้วก็ข้ามฝั่งมาใบสุดท้ายจดไปไหนไปไหนอ่ะโอ้มาน้ำเงินเลยนะครับมาน้ำเงินเลยทีเดียวเพชรรุ่งนะครับสิทธิ์ครูโนดชนะคะแนนสั่งฟ้านอนุวัฒน์ยิมนะครับโอ้แบบดูดีมาเลยทีเดียว